Black Eagle reporting. Eagle widened. Gunner in position. Unit lost. Our ally is under attack.ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับแบ็คอีเกิลเช่นเคยวันนี้ก็มาดูในเกมหมูมะนาวออนไลน์1 vs 1นะครับวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างคุณ BB แล้วก็ ABC นะครับโอเคครับวันนี้เริ่มต้นยูนิตอยู่ที่1นะครับไม่มียูนิตเสริมเลยเป็นการเจอกันระหว่างเกาหลีใต้แล้วก็รัสเซียนั่นเองนะครับมาดูครับสร้างถือว่าพร้อมๆกันเลยครับวันนี้แต่สีชมพูนี่จะเร็วกว่านิดนึงครับโอ้สแปมมากันรัวๆเลยครับมาแล้วโอ้ยเดินเล่นในกับสนสัตว์เลยอินจิเนียร์มาแล้วครับฝั่งสีแดงก็ขึ้นลงแร่ฝั่งนี้ก็ขึ้นลงแร่แล้วครับโอเคครับพากันเอาเอ็นจิเนียร์ไปยึดจุดต่างๆครับจุดนี้ก็จะมีโรงพยาบาลแล้วก็อันนี้เป็นผมขอเรียกว่าอู่ซ่อมรถอัตโนมัติก็แล้วกันนะครับฝั่งแต่ละฝั่งยังไม่เห็นพื้นที่ในฐานของแต่ละฝั่งนะครับเพราะว่าหมาเอาหมามากันไว้หนาแน่นเลยฝั่งนี้ก็มีหมาเหมือนกันครับฝั่งนี้ขึ้นรถแล้วก็ได้ตุ๊กๆมา1คันครับฝั่งนี้ยังไม่มีรถนะครับมาแล้วครับฝั่งนี้ดอกนาว่าจะรถมารัดเหยียบมาไปแล้วครับถึงกับพับฐานนี้ครับนึกว่าเขาจะเอาเอนจิเนียร์มารัดครับอันนี้ไม่มีเอนจิเนียร์ครับอย่างนี้สีแดงน่าจะเสียบเก็บแล้วครับรัวๆเลยครับโดนป่วนรัวๆครับตุ๊กๆคันเดียวจบเลยไหมอ้าวไรโนมาแล้วครับฝั่งนี้2คันแล้วครับรถแรกมี3คันนะครับมาดูฝั่งนี้บ้างรถแรก3คันเหมือนกันครับโอเคครับกิกซี่มาแล้วถือว่าช้ากว่าฝั่งนี้นะครับเพราะว่าเก็บพับเก็บรถฐานไป2รอบนั่นเองฝั่งนี้ขึ้นลงแรก3ลงครับแล้วก็ขายทิ้งครับเดี๋ยว2ลงเนาะไรโน่มา3คันเอนจิเนียร์ครับเอาฮอลิคอปเตอร์มาครับเดี๋ยวบอกนะว่าจะรัดด้วยเอนจิเนียร์สีชมพูบอกเลยครับ ไม่เล่นเอนจิเนียร์ครับสีชมพูบอกแล้วกลัวครับกลัวเพราะว่าสีชมพูนี่เห็นแมปข้างในนะครับโอ้เอาคนมาครับโอ้โหครับมาแล้วกลับมาทีเยอะเลยครับทีนี้ทั้งคนทั้งไรโน่ครับน่าจะจบมั้งครับอย่างนี้ยิงอะไรก่อนเลยฝั่งนู้นก็เอาเอนจิเนียร์ไปแล้วครับขึ้นลงจรวดเนาะมาแล้วยิงรถแรกครับฝั่งนี้จะกันได้หรือเปล่าครับเอาแล้วครับปั๊มเอามันอยู่ครับไอบีก็เอามันอยู่ครับอย่างนี้น่าจะแพ้นะครับโอ้โหครับทุกคนดูลงรถก็น่าจะไปแล้วครับไม่ไหวครับรถแรกก็ไปหมดแล้วครับตังตอนนี้เหลือแค่6,000ครับแต่ยังพอไปตังครับถ้าปั๊มล็อกเก็ตเทียร์รัวๆนี่น่าจะไหวอยู่นะครับนั่นไงครับฐานใหญ่ไปแล้วไม่ทันครับไรโน่3ดาวนี้โอ้โห3บ้างโคตรโหดครับตัวนี้น่าจะจบแล้วทุกคนจบแล้วครับอย่างนี้ GG ครับโอ้โหเลี้ยงครับมีเลี้ยงด้วยเจอเกมเร็วเข้าไปครับฝั่งนี้พยายามจะยึดแต่ยึดไม่ได้ครับฝั่งนี้ก็ปั๊มไรโน่มารัวๆเลยครับอันนี้โถงซ่อมรถก็ไปแล้วครับเหลือแค่ฐานจรวดครับโอเคครับจบเกมครับเกมแรก
โอ้โหก็เป็นเกมที่มันครับอันนี้เป็นเกมรัดนะครับใช้รถถังนั่นเองครับก็มาอยู่ในเกมที่2ครับอันนี้ก็เป็นระหว่างอเมริกากับอเมริกาเลยนะครับแมปเดิมนั่นเองเรามาดูกันครับว่าฝั่งไหนจะชนะในเกมนี้นะครับดูความเร็วในการสร้างครับว่าใครจะสร้างเร็วได้เร็วกันนะครับโอเคฝั่งสีอันนี้ผมขอเรียกว่าสีส้มนะครับสีส้มขึ้นลงไฟฟ้าได้เร็วกว่าสีเขียวนะครับมาดูกันว่าสูตรสำเร็จก็คือถ้าเราสร้างลงแร่แล้วเราจะไม่ขึ้นลงรถนะครับถ้าเป็นอเมริกาก็คือจะขึ้นลงจรวดก่อนเพื่อเอาพลร่มนะครับมาดูกันว่าเกมนี้พวกเขาจะใช้วิธีนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเลือกขึ้นลงรถมาก่อนครับอันนี้ก็มีเอนจิเนียร์แล้วก็หมานะครับฝั่งนี้ยึดไว้ว่าครับสีส้มนี่ถือว่าโอเคครับอ๋อแต่ว่าฝั่งนี้ขึ้นลงแรกก่อนครับหมามาแล้วครับเอาหมาไปเปิดแมปแล้วครับฝั่งนี้ยังไม่ซื้อหมานะครับแต่มีป้อมกั้นหมาครับ1ป้อมอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ยึดหลวงน้ำมันด้วยครับแย่นะครับอย่างนี้โอเคครับฝั่งนี้เล่นถูกนะครับขึ้นฐานจรวดก่อนเพื่อเอาพล่มฝั่งนี้ก็ล้อมรั้วครับฝั่งนี้ไม่ขึ้นนะครับฝั่งนี้ขึ้นฐานรถมาก่อนเลยจะบุกเร็วหรือเปล่าครับมาแล้วครับล็อกเก็ตเทียครับ2ตัวแต่เสียดายครับฝั่งนี้ไม่ยึดโรงน้ำมันเลยแล้วก็โรงพยาบาลกับอู่ซ่อมรถครับไม่ยึดเลยครับแต่ปั๊มล็อกเก็ตเทียรัวๆเลยครับฝั่งนี้เอนจิเนียร์มาอีกครับดูครับ3ตัวจะเอาไปยึดอะไรหรือเปล่าโอ้โหมาแล้วครับแต่ฝั่งนี้มีป้องกันนะครับโอ้เข้าไม่ได้ครับอย่างนี้มาดูกันว่าฝั่งนี้จะเริ่มบุกก่อนครับสีเขียวที่แรกว่าจะไปบุกนะครับแต่เจอเขาป้องกันก่อนเขาตั้งป้อมสอยก่อนได้นะครับมาครับผลล่มมาแล้วลงไหนครับผลล่มโอ้ขึ้นนี่ครับแบตเทิลแล็บแล้วมี IFB มาด้วยเห็นแล้วครับ IFB เห็นแล้วแย่ครับอย่างนี้เพิ่งนึกได้ครับเพิ่งเอาเอนจิเนียร์มาครับเหมือนกับได้ยินเสียงหน่วยซิลเลยครับอ๋อนี่ครับสีส้มขึ้นเอาหน่วยซิลมานะครับขึ้น IB ไปแล้วมาครับผลล่มมาแล้วครับมาดูกันว่าสีเขียวจะกันได้ไหมครับเลื่อนปั๊ม IB ออกมากันแล้วครับโอเคขึ้นแบตเทิลแล็บมาแล้วเอนจิเนียร์เข้าครับเข้าไหนเข้าลงนี่หรือว่าขึ้นฮอขึ้นฮอครับน่าจะเอาไปรัดหรือเปล่าเอนจิเนียร์พร้อมครับตรงนี้เขาไม่พากันยึดลงซ่อมรถแล้วก็ลงพยาบาลเลยนะครับกิกซี่มาแล้วครับปั๊มกิกซี่ด้วย IFB ด้วยครับฝั่งนี้มีแค่ IFB นะครับกิกซี่มาแล้วครับ1คันแต่ป้องกันฐานใหญ่ครับโอเคสีเขียวเอาผลล่มมากันแล้วครับยังไงมาครับหมาเจอครับเอาหมาไปล่อครับไม่ได้นะครับอย่างนี้มาครับเข้าทานใหญ่ได้ไหมเข้าได้ครับเรียบร้อยเลยครับขายครับจบเลยแต่ดีที่ยังมีลงรถแล้วก็ลงคนนะครับที่สำคัญขึ้นแบตเทิลแล็บได้แล้วครับอ๋อขำครับขำเลยผลล่มมาอีกแล้วครับจะไหวไหมเอ่ยดูครับฝั่งนี้ลงแร่มา2ลงแล้วนะครับเริ่มเอารถมาประชิดแล้วครับตังตอนนี้สีส้มนำโด่งเลยครับอ้าวไหวไหมครับรู้ตัวยังว่าเขาเอามาบุกแล้วไม่ไหวครับเจอกิกซี่อ้าวกับไอบีครับขายทิ้งเลยครับน่าจะยอมแพ้แล้วครับ
พีจีครับอย่างนี้จีจีแน่นอนครับโอเคครับครับแล้วก็มันอยู่ในเกมที่3กันนะครับก็เป็นการเจอกันระหว่างเกาหลีใต้แล้วก็รัสเซียนั่นเองแมปเดิมครับมาครับว่าใครจะสร้างเร็วกว่ากันนะครับโอ้โหฝั่งสีเหลืองเข้ามาปุ๊บกลางฐานเลยครับอ้าวช้าแล้วครับรัสเซียครับช้ากว่าแน่นอนครับอย่างนี้ฝั่งนี้ขึ้นลงไฟฟ้าแล้วนะครับก็ขึ้นลงไฟฟ้ากันมาดูกันว่าใครจะขึ้นฐานคนก่อนครับมาแล้วครับมาแล้วฝั่งนี้ก็มาเหมือนกันครับต่างคนก็น่าจะเอาไปเปิดแมปนะครับมาดูกันว่าใครจะยืนฐานใครก่อนนะครับเอนจิเนียร์มาแล้วครับตอนนี้เอนจิเนียร์ยังไม่มาครับปั๊มเจอมา2คนครับเอาเอนจิเนียร์ไปไหนครับระวังหมานะครับตอนนี้มีตรงนี้มีหมาสีเหลืองด้วยครับโอเคครับเอาเข้ามานี่ก่อนนะครับแต่สีเหลืองนี้ไม่ปั๊มเอนจิเนียร์ออกมายึดลงน้ำมันแล้วก็โรงพยาบาลนะครับมาแล้วครับเพิ่งมาครับขึ้นลงรถแล้วครับฝั่งนี้ลงแร่ลงฟ้าลงรถแล้วก็มีป้อมปืนกันด้วยครับปั๊มการ์เดียนเจออกมาแล้วครับน่าจะเอามากันฐานเนาะการเงินตอนนี้น่าจะเป็นสีน้ำเงินนะครับโอ้โหลงรถ2ลงแล้วครับตุ๊กๆออกมาแล้วรถแฟกนั่นเองครับตุ๊กๆการเดียนจีไอครับรัวๆเลยครับมาแล้วเอนจิเนียร์น่าจะยึดลงไหนครับน่าจะยึดตั้ง2ลงนะครับมา2ตัวเลยส่วนรถแรกฝั่งนี้มี3คันครับสีเหลือง3คันแต่สีน้ำเงินมีแค่2คันเองนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูกันว่าใครจะเริ่มบุกก่อนนะครับแต่ยังไม่มีใครสแปมรถออกมาเลยนะครับทางก็เริ่มหมดกันทั้ง2ฝ่ายแล้วครับฝั่งนี้มีไรโน่2คันนะครับแล้วก็ตุ๊กๆ2คันขึ้นปั๊มสอยด้วยน่าจะเอามากันล็อกเก็ตเทียร์ครับแต่ฝั่งนี้ยังไม่มีแนวป้องกันเลยนะครับปั๊มสอยก็ยังไม่ขึ้นเพราะว่าฝั่งของรัสเซียนี้ไม่มีตัวที่โจมตีทางอากาศได้ดีครับนอกจากคีรอฟครับIFV บวกกับเอนจิเนียร์นะครับขึ้นแบตเทิลแล็บแล้วครับฝั่งนี้ยังไม่ขึ้นแบตเทิลแล็บนะครับฝั่งนี้น่าจะปั๊มไรโน่ครับดูแล้วดูท่าทางแล้วครับลงรถ3ลงครับไปแล้วครับ4คันแรกจะไปบุกเลยหรือเปล่ามาแล้วครับสีเหลืองจะรู้ตัวยังครับนี้มีคนเหมือนกับเอามาครอบไว้2คนนะครับรู้ตัวหรือยังมาแล้วครับโดนยิงครับโดนยิงครับอ้าวถอยครับมีถอยครับอื้อหือ Battle for Test มาแล้วครับหอปั๊ม G Guardian J ออกมารอด้วยเหตุผลนี้เองครับน่าจะยากแล้วครับดูครับสีน้ำเงินจะเอายังไงต่อครับถ้าเป็นเรื่องการฐานตัวนี้สีเหลืองนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับมีทุกอย่างครับสองคันแล้วครับเรียบร้อยเลยอย่างนี้น่าจะยากครับสีน้ำเงินเพราะว่าแบตเทิลแล็บยังไม่ขึ้นเลยครับไรโน่น่าจะเข้าถึงตัวของแบตเทิลฟอร์เทสได้ยากครับปั๊มรัวๆเลยครับน่าจะเอามา3คันนะครับถ้าปั๊มกระเด็นเจออกมาแบบนี้เหลือๆครับเพราะว่าฝั่งนี้มีรถแร่ถึง5คันครับแล้วก็ลงแร่อีก2ลงเนาะแต่สีน้ำเงินครับลงแร่ลงเดียวแล้วก็รถแร่แค่3คันเองครับเล่นสุดปั๊มไรโน่ครับแต่ไม่รู้จะกันไหวหรือเปล่าฝั่งนี้ขึ้นคุมฐานไว้แล้วครับโอ้โหทุกคนดูครับแต่อีกเกอร์ก็มีครับ
ขึ้นฐานจรวดมา2ฐานแล้วอันนี้ก็ต้องมาดูกันครับว่าใครจะเริ่มบุกก่อนนะครับแย่แล้วครับยังครับสีน้ำเงินถ้าจะเล่นไรโน่นี้มันต้องบุกเกมเดียวนะครับโอเคครับขึ้นแบทเทิลแล็บมาแล้วมีจานดาวเทียมด้วยครับพร้อมแล้วครับน่าจะมาไว้กันฐานนะครับตัวนี้เอาแบ็คอีเกอร์ออกมาสำรวจครับน่าจะเอามาตั้งป้อมครับข้างบนหรือเปล่าไม่รู้จะกันได้หรือเปล่านะครับตรงนี้ไม่รู้ว่ามันสามารถตั้งป้อมอยู่ด้านบนได้หรือเปล่าตรงนี้ผมยังไม่เคยตั้งนะครับแล้วอีเกิลไม่แล้วครับยิงฐานไหนก่อนครับยิงแบทเทิลแล็บครับแย่แล้วครับแบบนี้สีเงินโอ้โหดูครับแบทเทิลฟอร์เทส4คันครับจะเอาอะไรไปชนะครับสีน้ำเงินปั๊มไรโน่ออกมารัวๆแล้วครับทุกคนดูสิฝั่งสีเหลืองนี้เงินเหลือๆนะครับยูนิตนี้ต่างกันลึกลับเลยครับฝั่งนี้67แต่ฝั่งนี้แค่40เองนะครับไม่แล้วครับไปอีเกิลครับใส่ไหนครับลงน้ำมันหรือเปล่าลงน้ำมันเรียบร้อยครับหนึ่งลงแค่สีลำก็น่าจะแตกนะครับน่าจะแบ่งคนละลงเนาะอันนี้ IFB ก็พร้อมครับพร้อมซ่อมเลย5คันครับ6คันครับทุกคนโอ้โหจะเอาหดไปไหนนี่แย่แล้วครับสีน้ำเงินนี้ปั๊มไรโน่ออกมารัวๆครับจะกันไหวหรือเปล่าไม่แล้วครับน่าจะมาลงที่เหลือนะครับตัวนี้ล่วงไหมล่วงหนึ่งครับอันนี้คิดผิดครับน่าจะแบ่งแค่สีลำลงน้ำมันก็แตกนะครับอันนี้ผมเล่นบ่อยนะครับแบ็คอีเกิลก็ตามชื่อช่องเลยครับตอนที่ผมเล่นแรกๆผมก็เหมือนเขาเลยครับเอามาทั้งหมดเลยแต่ก็ได้คุณผู้ชมนี่ครับแนะนำมาผมก็ทำตามก็ถือว่าโอเคนะครับตอนนี้ก็ปั๊มตุ๊กๆรอครับตุ๊กๆ กับไรโน่เลยมาแล้วครับมีหลาบแทงครับมา2คันแล้วนะครับขึ้นป้อมช็อตด้วย3คันแล้วครับน่าจะเอามากันบ้านหรือไม่ก็เอามาโซนแถวๆนี้ครับฝั่งนี้ก็ปั๊มไรโน่รัวๆเลยโหตัวแรกไปแล้วครับน่าจะไปเก็บแร่ฝั่งนู้นน่าจะโดนโจมตีหรือเปล่าได้คอนโทรลยูนิตไหมครับถึงปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้คอนโทรลยูนิตนะครับอย่างนี้แตกหมดนะครับรถแรกอย่างนี้ฝั่งนี้เห็นไหมครับฝั่งนี้เห็นครับนั่นไงครับแตกหมดนะครับอย่างนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับไม่คอนโทรลยูนิตครับตังค์ไม่เหลือครับรถแรกเหลือแค่คันเดียว1 2 3 4 5 6 6คันกับมิลาดแข็งอีกน่าจะแย่อาการอยู่ครับไปอีกเกอร์ใหม่แล้วครับใส่ตัวไหนก่อนครับฐานใหญ่ไหมไม่ยิงฐานใหญ่ครับถ้ายิงฐานใหญ่แตกนะครับนี้ตัดเงินลงแรกไปครับน่าจะแย่ครับว่าตังหมดแล้วครับบุกแล้วครับโดนตัดตรงแรกเสร็จบุกเลยครับไม่มีเงินเหลือครับเพราะว่าลงน้ำมันก็โดนบอมทิ้งไปแล้วครับหัวมาแล้วครับทุกคนดูแพทเทิร์นฟอร์เทสทุกคนดูแย่นะครับจะไหวไหมครับไม่ไหวนะครับอย่างนี้ไม่ไหวครับทุกคนเรียบร้อยเลยนี่ไงครับ
จอซ่อมด้วยเอาครับตุ๊กตุ๊กครับตุ๊กตุ๊กดูตัวหรือเปล่าแตกหมดครับเดี๋ยวนี้โอ้โหมีฮอครับเอามายิงรถแรกนะครับตัวนี้แต่ไปอีกเครื่องมาแล้วครับอีกคันนึงก็น่าจะแตกครับตรงนี้ไปครับแตกแล้วครับเรียบร้อยน่าจะยอมแพ้หรือเปล่าครับน่าจะยอมแพ้ครับถ้าลักษณะแบบนี้ไม่ไหวครับโดนตัดลงแร่ไปสีเหลืองนี่ป้องกันฐานดีมากครับโอ้โหมาแล้วครับทุกคนไม่น่าไหวครับน่าจะจีจีครับสีน้ำเงินอัมไลโน่ออกมารัวๆแต่ว่าไม่สามารถทำอะไรได้ครับเขามี Battle for Test ครับหันใหญ่ครับขายทิ้งแล้วครับไม่ไหวครับทุกคนกิดพลาดตั้งแก่สร้างฐานช้าแล้วครับวันนี้จีๆครับนี่จีๆเลยโอเคครับก็จบแล้วครับสำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ